เรื่องราวเหล่านี้เริ่มขึ้นเมื่อสาวคนหนึ่งได้ถูกแฟนหนุ่มสะใภ้จัดงานวันเกิดบนเครื่องบินสุดหรูที่แฟนหนุ่มนั้นได้เช่ามาเธอกับเพื่อนต้องพบเจอกับเรื่องราวอันน่าพิศวงเมื่อจู่ๆได้มีหมึกยักษ์บินได้คอยมาไล่ห่ำพร้อมๆกับจับพวกเธอไปกินทีละคนสปอยหนังโคตรหมูวันนี้อยู่กับภาพยนตร์สุดเอ๋อแดกเรื่อง The Sky Monster ปี2023และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้เริ่มขึ้นกับสาวที่มีชื่อว่าซินดี้ซึ่งในวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่เธอก็ทำได้เพียงแค่การฉลองมันอย่างเงาๆด้วยคัพเค้กอันเล็กๆและเทียน1เล่มพลางพูดบ่นพึมพำน้อยใจสามีที่ไม่โสด4โสด8ทำไมชีวิตฉันมันเฮงซัวอย่างนี้นะขนาดอีดุกดิกหมาที่เลี้ยงไว้ยังไม่โสดจะขอมันเลยโอ้โหโดยหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วสามีของเธอได้เตรียมงานใหญ่เอาไว้เซอร์ไพรส์ให้ซินดี้เนี่ยแปลกใจสุดๆไปเลยเขาเริ่มด้วยกันต้อนรับเพื่อนสาวของเธอที่มีชื่อว่าเบลล่าที่อยู่ๆก็วิ่งเข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างสร้อยข้อมือเก๋ที่ซื้อมาจากช็อปปี้ที่ใช้โค้ดส่วนลดแล้วเหลือ5.20 บาทแต่เธอก็รู้ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจหาใช่มูลค่าโอ้โหแก้ตัวชัดๆยังไงก็เถอะครับซินดี้ดีใจมากเพราะอย่างน้อยเธอก็มีเพื่อนแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้พอขึ้นชื่อว่าเรื่องเซอร์ไพรส์มันจะต้องมีเรื่องใหญ่ใช่ไหมเล่าทั้งสองคนเนี่ยก็พาซินดี้ขับรถไปยังสนามบินนะครับพร้อมๆกับใช้ผ้าปิดตาเธอไปด้วยใช้เวลาไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงที่สนามบินที่ทางสามีของซินดี้เนี่ยได้เช่าเอาไว้เพื่อต้องการเซอร์ไพรส์จัดใหญ่ๆแบบเบิ่มๆโอ้โหทริปเครื่องบินส่วนตัวพร้อมกับเหล่าเพื่อนๆตัวแสบของซินดี้เองด้วยแม่นึกว่าปีนี้จะเหงาตัวเท่าบ้านซะแล้วเชียวแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยไปด้วยไม่ได้หรอกนะครับเพราะเขาติดประชุมกับบริษัทนี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาจัดให้แบบเบิ่มๆผมอยากให้คุณสนุกกับเพื่อนแบบเต็มที่ไปเลยซึ่งทางซินดี้เองก็เซ็งอยู่นิดหน่อยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอจึงคิดว่าไปสนุกสนานให้เต็มที่จะดีกว่าและสาวๆที่มาด้วยในครั้งนี้ก็คือเราตัวแสบไม่ว่าจะเป็นโลล่าสุดแสบอียอนเน่นางแบบจากรัสเซียเอเดน่าแม่สาวขี้วีนที่สุดในกลุ่มแต่ว่ายังไม่ทันที่ทั้งหมดจะได้ขึ้นเครื่องบินแม่นางโลล่าของเรานะครับก็เริ่มจองพ่อหนุ่มผู้ช่วยนักบินซะแล้วพ่อหมอนี่เนี่ยหล่อล่ำเฮนซัมซะเหลือเกินเห็นแล้วน้ำเดินเป็นขึ้นมหาสมุทรโอ้ยเบาๆหน่อยมึงอีโลล่าก็บอกว่าคนนี้กูจองใครมองกูตบก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะได้รู้จักกับกัปตันเครื่องบินซึ่งคนสปอยเนี่ยก็ขอไม่แนะนำเลยครับเพราะมันไม่มีบทอะไรเลยเอาล่ะมารู้จักตัวละครหลักๆกันแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะ3 2 1ไปเมื่อเครื่องบินบินขึ้นเรียบร้อยมันก็ทำให้เบลล่าเนี่ยตกอยู่ในภาวะเพราะเธอเนี่ยกลัวความสูงเป็นอย่างมากแต่เธอเป็นเพื่อนที่ขึ้นชื่อว่าสนิทที่สุดของซินดี้เรื่องแค่นี้ถือว่าจีบๆทางฝั่งผู้ช่วยนักบินเองก็เข้ามาดูความเรียบร้อยที่พวกสาวเนี่ยได้จัดปาร์ตี้กันบนเครื่องบินที่มีทั้งเหล้ายาปาปิงสนุกแบบสุดเหวี่ยงไปเลยแต่มีเหล่าที่สุดหล่อได้เดินเข้ามาในดงผู้หญิงแบบนี้จะไม่ถูกกวนใจให้กระวนกระวายนั่งลนล่ากระตรงเข้าไปโปรยเสน่ห์ได้ทันทีชื่ออะไรจะสุดหล่อเฮ้ยผมชื่อแอลอนครับโอ้โหหล่อกระทั่งเสียงเห็นแล้วอยากเลี้ยงตรงกลางเบาะส่วนอียุนเน่ที่เธอเป็นเซเลบก็พยายามถ่ายรูปตัวของเธอพร้อมกับเหล่าเพื่อนเพื่อไปลงในอินสตาแกรมนะครับแต่กลัวว่าคนจะไม่กดไลค์ผมไม่เชื่อว่าเธออยู่บนเครื่องบินจริงๆเธอก็เลยไปขอถ่ายรูปกับกัปตันซึ่งไอ้หมอนี่ก็มีบทแค่นี้แหละโอ้แต่ก่อนกลับไปนักสาวอย่าลืมเรียกไอ้แอลอนกลับมาที่นั่งผู้ช่วยนักบินของมันได้แล้วเพราะตอนนี้เราเจอเหตุการณ์แปลกๆไม่นานนักพ่อหนุ่มสุดหล่อล่ำของเราเนี่ยก็วิ่งเข้ามานะครับมีอะไรเหรอกัปตันเขาก็บอกว่าตอนนี้เครื่องบินได้อยู่ท่ามกลางก้อนเมฆฝนที่กำลังตกเป็นระยะทนายอยากเป็นนักบินที่เก่งแล้วก็มาคอยจับตาดูไว้ไม่ใช่ไม่ดูสาวก็สาวมันน่าดูกว่าเง่งงจากแอลอนนะครับก็จำใจที่จะต้องมานั่งประจำที่ของมันในขณะที่ทางพวกสาวๆเองก็กำลังสนุกกันแบบสุดๆโลล่าเตรียมบิกินี่มาให้กับเพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนทุกคนเนี่ยก็กรีดไว้จะวิตกันใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะคนพาเอ้ยไม่ใช่แต่เบลล่าเนี่ยปฏิเสธไปมึงจะบ้าเหรอไม่ได้อยู่ชายหาดอยู่บนเครื่องบินนะเว้ยไปหมดแล้วมั้งสมองแต่โลล่าก็ไม่ใส่ใจคำที่เพื่อนด่าเครื่องบินมันมีป้ายเขียนว่าห้ามใส่บิกินี่เหรอเออใช่ข้อนี้คนสปอยเห็นด้วยใส่เลยพวกเธอก็ใส่กันหมดเลยนะครับยังเว้นแต่เบลล่าคนดีคนเดิมเพราะตัวของเธอเนี่ยเคร่งศาสนามากอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรเธอก็จะไม่แตะต้องเลยขณะที่เห็นไข่ยุงเต็มกระมังเธอก็ปล่อยมันโดยไม่คิดที่จะงวงมันสักครั้งทางฝั่งของเจ้าแอรอนก็เห็นว่าพวกสาวๆเนี่ยทำไมเงียบไปนะผมขอไปเช็คพวกเขาดูหน่อยนะกัปตันพอพูดจบพ่อสุดหล่อของเราก็กลับเข้าไปในห้องก็พบว่าตอนนี้พวกสาวๆได้เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยหมดแล้วคราวนี้แหละนะพ่อหนุ่มแอรอนจะไม่มีทางรอดมือเขาไม่สาวโหลดละมาทำอะไรสนุกกันดีกว่าละจ้าฉากต่อไปให้ดูไม่ได้แต่บอกเลยว่าโคตรเด็ดในขณะที่ทางเหตุการณ์ด้านนอกนี่เองเครื่องบินของพวกเขาก็ตรงเข้าสู่ก้อนเมฆสีดำที่เต็มไปด้วยพายุที่น่าหวาดกลัวทางฝั่งของกัปตันที่กำลังขับเครื่องบินอย่างเงียบๆก็ได้รับการติดต่อจากทางศูนย์บังคับการว่า
เครื่องบินของพวกคุณได้บินหายไปจากเรดาร์เป็นระยะเกิดอะไรขึ้นหลายงานตอบกลับมาด้วยกัปตันก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเขาอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆที่เต็มไปด้วยพายุจึงอาจจะมีสัญญาณที่ขาดให้หายบ้างแต่ทว่าจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าเฉียดเครื่องบินไปนะครับทำให้ทุกคนที่อยู่ในเครื่องเนี่ยต้องรีบวิ่งหาที่นั่งส่วนเจ้าแอลอนก็รีบวิ่งกลับไปหากัปตันได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกัปตันก็พยายามปลอบใจไม่ให้ไอ้เจ้าผู้ช่วยเนี่ยเกิดอาการวิตกกังวลมันตกหลุมอากาศเป็นเรื่องปกติที่มีพายุกระหน่ำแบบนี้นายไปบอกพวกสาวๆว่าทุกอย่างโอเคแอลอนนะครับก็ไปบอกพวกสาวๆตามนั้นแถมยังได้ร่วมงานจัดเค้กวันเกิดให้กับซินดี้ด้วยแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั่นเองเบลล่าก็เผลอไปเห็นเงาตะคุ่มอยู่ในกลุ่มเมฆสีดำลักษณะของมันคล้ายกับปลาหมึกเธอก็พยายามบอกกับคนอื่นว่าเหมือนมีอะไรไม่รู้กำลังบินตามพวกเรามาพวกคนเพื่อนต่างก็ขำการ์ดและบอกว่าเธอน่าจะมึนๆเพราะอาการกลัวความสูงน่าจะไปนอนพักสักหน่อยปลาหมึกอะไรจะบินอยู่บนท้องฟ้าไหวไหมเนี่ยแต่ทันทีที่พวกเธอมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกนะครับเครื่องบินนี้ก็ถูกอะไรสักอย่างชนเข้าจนทำให้เครื่องบินทั้งลำถึงกับเสียการทรงตัวอิยูเน่ก็เผลอใช้โทรศัพท์ถ่ายออกไปข้างนอกนะที่ตัวเครื่องบินเธอก็ต้องพบกับสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดนั่นก็คือปลาหมึกยักษ์กำลังเกาะเครื่องบินลำนี้อยู่โอ้ยกูเมาปะเนี่ยทางฝั่งของกัปตันที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติก็ถูกหนวดอันมหึมาพุ่งเข้ามาสวบกระซวกหัวก่อนจะกืนตัวของเขาไปในท้องของมันและขี้ออกมาอย่างรวดเร็วโอ้กระบวนการย่อยไวมากหรือไม่ก็กัปตันคนนี้รสชาติของห่วยแตกสุดๆส่วนแอลอนที่ออกไปดูพวกสาวก็กลับมายังห้องคนขับก็พบว่าตอนนี้กัปตันเหลือแต่เมือกซะแล้วจะทำไงดีวะเนี่ยไอ้หมอนี่ก็ประสาทแดกได้ทันทีครับเพราะว่าตัวของเขานี่ไม่สามารถที่จะบินเครื่องบินลำนี้ได้เลยพวกสาวๆที่ได้ยินเสียงร้องวกเวกโวยวายก็รีบวิ่งเข้ามาดูก็ตกใจกันพร้อมกันพางพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชิบหายแล้วก็เลยทำให้ซินดี้ที่เคยขับเครื่องบินในไฟอิมูเลเตอร์เกมจำลองหัดบินมาคุมเครื่องบินเพื่อไม่ให้เครื่องบินตกส่วนเจ้าแอลอนที่วิ่งไปสงบสติอารมณ์ณที่ห้องน้ำก็ถูกหนวดหมึกพุ่งขึ้นมากระซวกแทงเข้าไปในปากของเขาก่อนจะเริ่มดูดของเหลวในร่างกายจนเหลือแต่ซากเอเดนาและอิยอนเน่ก็พยายามเข้าไปตามเขาเพราะไอ้หมอนี่เขาไปขี้นัดเหลือเกินจนเมื่อสามารถพังประตูเข้าไปได้พวกเธอก็ไม่พบกับร่างของไอ้เจ้าแอลอนเหลือเพียงแค่หนวดหมึกกับรอยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วห้องน้ำจึงทำให้พวกสาวๆเนี่ยถึงกับกรี๊ดแต่จึงทำให้เบลล่าต้องรีบงัดไม้เด็ดโดยการไปค้นเอากระเป๋าของเธอก็จะหยิบปืนโมมา1กระบอกจะเอาในบอกแห่งอัศนาซึ่งสาเหตุที่เธอต้องทำงานกับเพราะว่าจริงๆแล้วเบลล่าเป็นคนอารมณ์รุนแรงและขี้ฉุนเฉียวจึงต้องหาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจแต่พอเอาเข้าจริงเธอก็ไม่กล้ายิงหนวดมือเพราะเธอชอบกินมันมากกว่าพอเถอะโซอย่างเดียวก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานและทันใดนั่นเองไอ้เจ้าหมึกยักษ์ก็พาพวกสาวๆบินดิ่งลงเหวแบบ360องศาแต่ในนาทีวิกฤตนั่นเองพวกเธอก็เหลือไปเห็นเครื่องบินอีกลำที่กำลังบินเข้ามาใกล้ๆมันคือเครื่องบินทหารที่ถูกติดต่อให้เข้ามาช่วยเหลือพวกเธอจนไอ้เจ้าหมึกเห็นว่าไม่ดีมันจึงรีบสละเครื่องบินทิ้งก่อนที่ทางเครื่องบินทหารนั้นจะมีชายหนุ่มใส่หมวกกันน็อกเปิดประตูเครื่องบินและกวักมือเรียกพวกเธอให้กระโดดข้ามเครื่องบินมาซะจะบ้าเหรอพวกกูเป็นสาวๆตัวนิ่มจะให้กระโดดพิมพ์เป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลได้ยังไงแต่ไอ้หมอนั่นก็ยังไม่เลิกทำท่าทางกวักมือให้รีบโดดมาได้แล้วไอ้บาร์นี่ทำเป็นหนังการ์ตูนอยู่ได้นี่มันหนังซีเรียสฉากก้าวๆอย่างนี้เขาไม่กล้าใส่เข้ามาหรอกพวกสาวเนี่ยก็ไม่โดดนะครับถ้าทำงานเนี่ยหนังเจ๊งพอดีสุดท้ายเจ้าทหารคนนั้นก็โดนพี่หนวดหมึกยักษ์พุ่งเข้ามาสวบกระซวกตัวหอบหิวลอยขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับพุ่งมาเขมือบเครื่องบินทหารลำนั้นจนมันแหลกกระจุยซึ่งก่อนตายเขาได้ติดต่อกลับไปยังศูนย์บังคับการว่ามีปลาหมึกยักษ์อยู่บนฟ้าครับไอ้พวกศูนย์บังคับการได้ยินอย่างนั้นก็พากันช็อกกันหน้าตั้งหมึกบ้าอะไรอยู่บนฟ้าถ้าอยู่บนเตาก็ว่าไปอย่างว่าแล้วพวกเขาก็ส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินไปดูสิว่ามันจริงหรือหลอกทางฝั่งพวกสาวเองก็ถูกไอ้เจ้าหมึกยักษ์พุ่งเข้ามาหน้าบนเครื่องพร้อมกับใช้หนวดของมันกระชากตัวของอียันเน่ไปสูบของเหลวเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็เป็นคิวของเอเดนดาก็ถูกกระชากตัวตามไปติดๆและถัดมาก็เป็นคิวของโนล่าซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ยอมไอ้เจ้าหมึกง่ายๆเธอใช้ท่อนเหล็กเข้าต่อสู้กับหนวดหมึกด้วยการฟาดมันเป็น10ครั้งและด่าว่าถ้ามึงแน่จริงมึงก็เข้ามันเลยกูจะเอาหนวดมึงไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดซะพร้อมกับตัวของเบลล่าเองก็เริ่มฮึดสู้ขึ้นมาเธอหยิบปืนขึ้นมาใช้โม่ยิงตุ๋งตุ๋งจนไอ้เจ้าหมึกร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ได้ตัวของโลล่าไปและหลังจากนั้น
ก็ถึงคิวของแม่สาวเบลล่าที่ตอนนี้เริ่มมีอารมณ์เลือดขึ้นหน้าแบบสุดๆแต่ว่ายังไม่ทันที่เจ้าโคตรหมึกจะได้จับตัวของเธอเครื่องบิน F-16 ก็พุ่งเข้ามาและยิงมิสไซล์จู่โจมมันเข้าทำให้ตัวของมันเนี่ยถึงกับชะงักนักบินก็รีบติดต่อกลับไปยังศูนย์บังคับการว่ามันเป็นเรื่องจริงครับเครื่องบินนี้มีหมึกยิงๆซึ่งเมื่อไอ้เจ้าหมึกยักษ์ถูกยิงและปล่อยเครื่องบินเป็นอิสระตัวของเครื่องบินลำนี้ก็เริ่มหัวทิ่มและดำดิ่งลงสู่ทะเลแต่ด้วยความโชคดีของนางเอกของเราอย่างสินดีก็ได้ใช้มือผลักคันบังคับให้มันเชิดหัวขึ้นได้ทันเวลาทางด้านเครื่องบิน F-16 เมื่อช่วยเหลือเครื่องบินของพลเรือนได้เขาก็กำลังจะกลับไปยังฐานทัพแต่ทว่าในระหว่างนั้นโคดหมึกยักษ์อีกตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาและใช้หนวดอันมหึมาของมันฟาดไปยังตัวเครื่องบินจนเกิดระเบิดดังตุบุ๋งส่วนพวกสาวทั้งสองคนที่ในตอนนี้คือเบลล่าและซินดี้ก็กำลังบังคับเครื่องบินพุ่งออกไปนอกเขตของเมฆสีดำเธอก็สามารถติดต่อพูดคุยและได้ยินการสื่อสารจากศูนย์บังคับการที่แสดงความยินดีกับพวกเธอและตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วแต่ว่าในขณะที่พวกเขากำลังสอนให้ซินดี้ขับเครื่องเพื่อบินออกมาจากก้อนเมฆนั่นเองพวกเธอก็พบว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเมฆสีดำเนี่ยมันคือหมึกดำคอนโคตรหมึกตัวแม่อีกทีต่างหากโอ้ยอยู่ซวยจัดไอ้เจ้าโคตรหมึกยักษ์ก็สะบัดหนวดฟาดไปที่เครื่องบินของเบลล่าและซินดี้จนแหลกกระจุยตะบุ๋มและหนังมันก็จบไม่เพียงเท่านี้เขาแสดงความยินดีให้กับทุกคนที่ฟังสปอยจนจบถ้ามีเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าทุกคนคงได้เหรียญรางวัลของคอกันเป็นจำนวนมากกับมหากรรมหนังกาวหลายเรื่องที่ผมได้นำมาสปอยโคตรเหนื่อยและถึกโถนจนสมองนี่แทบจะหลับไม่ได้เพราะงั้นอยากจะฝากไว้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย